ระยะหนึ่งเนาะข้าพเจ้าขาเวียกหลายเนาะขอโทษหลายๆที่มิดหายไปส่วนหนึ่งเนาะมีเวียกหลายพูดก็เลยโบได้มาบันทึกเสียงเนาะโบได้มาเฮ็ดวิดีโอเนาะเมื่อนี้เฮามาเรียนกับเกี่ยวกับประวัติย่อเนาะประวัติย่อต่างๆเวลาเฮาเพิ่นประกอบเอกสารสมัครเวียกบ่อีหยังบ่เนาะประวัติย่อเนาะซึ่งทําอิฐเนาะมาเบิ่งเนาะเจียนลี่เจียนลี่แปลว่าประวัติย่อเนาะเจียนลี่แปลว่าประวัติย่อนั่นเองเนาะเจียนลี่แปลว่าประวัติย่อเนาะในที่นี้เนาะเจียนเจียนแปลว่าแบบย่อด้วยย่อหรือว่าแบบง่ายๆเนาะคันตัวเดียวนั่นเนาะลี่ลี่ก็คือประวัติเนาะประวัติเนาะความหมายก็คือว่าประวัติความเป็นมาแนวใดเนาะลี่นี่จะแปลว่าประวัติลี่ตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นในคำศัพท์นี้จะแปลว่าประวัติย่อเนาะเจียนลี่เจียนลี่แปลว่าประวัติย่อนั่นเองเนาะแปลว่าประวัติย่อเนาะเป็นประโยคทำมิตรเถียงในเฮียนเนาะเป็นศัพท์ทำมิตรเนาะเจียนลี่มาเบิ่งต่อไปเนาะมาตัวต่อไปซิ่งหมิงซิ่งหมิงแปลว่าชื่อและนามสกุลเนาะชื่อและนามสกุลนั่นเองเนาะปานเฮาเอิ้นว่าชื่อและนามสกุลก็ซาเจียนว่าซิ่งหมิงเนาะเอาง่ายๆเว้าสั้นๆเนาะสิ่งนึงก็ชื่อเต็มแหละทั้งชื่อและนามสกุลพร้อมเนาะในที่นี้จะเบิ่งนํากันสิ่งแปลว่านามสกุลหรือว่าตระกูลเนาะแปลง่ายตระกูลว่าเฮาตระกูลหยังนามสกุลจังใดเนาะทีนี้จะแปลว่านามสกุลนั่นเองเนาะหมิงจะแปลว่าชื่อแท้ชื่อแจ้งชื่อที่เฮาเอิ้นเข้าในการเรียนบ่ตัวอย่างโยงเรียนเนาะชื่อจังใดเนาะก็เลยในที่นี้จะอ่านว่าสิ่งหมิงแปลว่าชื่อและนามสกุลเนาะชื่อและนามสกุลเนาะเบิ่งต่อไปมาแล้วสิ่งเปียสิ่งเปียแปลว่าเพศเนาะเพศก็มีเพศชายเพศหญิงเนาะแล้วก็มีเพศที่บ่ได้ระบุนั่นก็คือส่วนหลายจะเป็นทอมบอหรือจะเป็นกระเทยบ่เนาะที่เฮาจะบ่ได้ระบุเนาะแต่จะระบุแต่ว่าเพศว่าอยู่ในเพศใดเดี๋ยวนี้บางประเทศเนาะเขาก็จัดได้4เพศก็คือมีผู้ชายผู้หญิงทอมกระเทยเนาะหลายๆบ่เถอะก็มี5ประเภทก็มีเนาะมีฮอตเกย์เนาะอันนี้แปลว่าเพศสิ่งเปียสิ่งเนาะสิ่งตัวนี้เป็นลักษณะเนาะหรือว่าสนิทเนาะว่าง่ายสนิทหรือประเภทอะไรเปียก็คือความแตกต่างเนาะเปียตัวนี้จะแปลว่าความแตกต่างแต่มาใส่นํากันจะแปลว่าเพศเนาะเพศเนาะเพศเพราะฉะนั้นในนี้จะแปลว่าเพศเนาะเพศต่อไปมินจูมินจูแปลว่าชนเผ่าเนาะเห็นบ่หลายคนอาจจะรู้ว่าเวลาเฮาประกอบประวัติเนาะมันจะเขียนว่ามีชนเผ่าใดเนาะชนเผ่าใดเนาะแล้วก็สัญชาติชนเผ่าเนาะในนี้มันก็มีคือกันเนาะก็คือในภาษาจีนมันจะเขียนว่ามินจูเฮาก็ต้องรู้ว่าเป็นชื่อของชนเผ่าเฮาอยู่ชนเผ่าใดพอเราถึงบ่เราลุ่มเราสูงบ่คือเราเฮาชนเผ่าหลักๆใหญ่ๆก็มีแต่3ชนเผ่าเนาะเราถึงเราสูงเราลุ่มเนาะแต่ว่าประเทศอื่นมันอาจจะหลายเนาะโดยเฉพาะจีนมันมี65ชนเผ่าพุ้นชนเผ่าใหญ่ๆนะมินเนาะอธิบายมินมินก็คือว่าคันแปลตามตัวเนาะเป็นประชาชนว่าเฮาได้แบบชนชาติหั่นแหละเนาะชนชาติน่ะเนาะจูก็คือว่าจ
族的你就白哇都哇好有跑啥话应该都你跑来喏跑来民族ก็คือสุนทรใดสุนเผ่าใดเนาะความหมายเขาถามเนาะ民族สุนเผ่าเนาะต่อไปเนาะต่อไป出生日期出生日期出生生日期แปลว่าวันเดือนปีเกิดเนาะวันเดือนปีเกิดเนาะในที่นี้เนาะชูเซิงชูเซิงก็คือว่ามือเกิดเนาะหรือว่ามือออกมาซะเซิงเซิงในนี้จะแปลว่าเกิดหรือว่าออกมาเนาะชูก็คือออกเนาะเพราะฉะนั้นชูเซิงก็คือปีเกิดหรือวันเกิดหรือชีก็คือวันเดือนปีหรือว่าเวลานั่นเองเนาะวันเดือนปีหรือว่าเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่จะแปลว่าชูเซิงฤกษ์ฉีแปลว่าวันเดือนปีเกิดเนาะแปลว่าวันเดือนปีเกิดเนาะในภาษาอังกฤษเนาะใครเก่งอังกฤษก็เบิ่งภาษาอังกฤษเอาก็ได้เนาะภาษาอังกฤษเอาก็ได้ไปคำศัพท์ต่อไปศัพท์ต่อไปจีกวนจีกวนแปลว่าบ้านเกิดเนาะบ้านเกิดจีก็คือกัวจีด้วยจีก็คือว่าที่อยู่หรือว่าบนที่เขาเกิดเนาะบนที่เขาเกิดนั่นเองเนาะจีกวนแปลว่าบ้านเกิดเนาะแปลว่าบ้านเกิดต่อไป学历学历แปลว่าระดับการศึกษาเนาะหรือว่าเฮาเรียนจบหยังจบหยังเนาะความหมายคือว่าผ่านมาเฮาเรียนจบหยังแน่เนาะระดับการศึกษาได้ผ่านหยังแน่เนาะ学历学ก็คือเรียน历ก็คือประวัติเนาะประวัติการศึกษาซะกันว่าง่ายๆเนาะก็คือระดับการศึกษาแหละเฮาจบตัวอย่างจบม.7บ่หรือว่าจบปริญญาตรีบ่หรือว่าจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนาะเขียนใส่เนาะในประวัติมันจะเขียนว่าเออเฮาจบหยังจบหยังเนาะ学历ระดับการศึกษาหรือประวัติการศึกษานั่นเองเนาะประวัติการศึกษาต่อไป专业专业ก็คือวิสาสะเพาะหรือว่าอาชีพที่เฮาเรียนนะเนาะวิชาเฉพาะหรือว่าอาชีพที่เฮาเรียนเฮาเรียนเกี่ยวกับหยังเนาะจวนเยเยนี่จะแปลว่าอาชีพเนาะอาชีพเนาะหรือว่าจวนก็คือว่าอาชีพเฉพาะเนาะมันจะแปลวิชาเฉพาะอาชีพเฉพาะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามว่าจวนเยเขาเขียนใส่ประวัติเนาะจวนเยก็คือว่าวีซ่าเฉพาะที่เราเรียนน่ะแม่นวีซ่าหยังเนาะเขาก็เขียนใส่หันเนาะเขียนใส่หันแม่นต่อไปปีเย่ยวนเซียวเนาะปีเย่ยวนเซียวก็คือว่าปอนจบการศึกษาหรือว่าเนาะหรือว่าโรงเรียนที่จะจบเนาะคันแปลง่ายๆก็คือโรงเรียนใดที่จะจบหันเนาะให้เขียนใส่ตัวอย่างจะจบปริญญาตรีคันสุดท้ายอยู่โรงเรียนใดเนาะความหมายนี่เนาะปีเย่ยวนเซียวเนาะปีเย่ยวนเซียวก็คือจบบอนจบการศึกษานี่อธิบายปีเย่ปีเย่ก็คือจบเนาะจบเนาะยวนเซียวยวนเซียวก็คือว่าโรงเรียนนั่นเองเนาะโรงเรียนหรือว่าสถานที่การศึกษาที่เราเรียนปีสุดท้ายเนาะจะเป็นอย่างนี้เนาะต่อไปเจียนคางจ้วงคว่องเจียนคางจ้วงคว่องแปลว่า
ภาพสุขภาพหรือว่าสุขภาพเป็นจังไหนเนาะก็ถามอยู่ในประวัติสุขภาพแข็งแรงดีบ่อ่อนเพลียบ่หรือว่ามีโรคอันใดในบ่ที่ผ่านมาเคยเกิดเนาะเวลาเขาบอกประวัติเขาอยากรู้เนาะเขาอยากรู้เพราะฉะนี้เขาจะถามเกี่ยวกับประวัติการประวัติเกี่ยวกับสุขภาพเนาะหรือว่าสภาพของสุขภาพเนาะแปลเป็นคำศัพท์เนาะเจียนคางเจียนคางก็คือสุขภาพเนาะช่วงห่วงก็คือสภาพหรือว่าสภาพการต่างๆเนาะเกี่ยวกับสุขภาพทราบเนาะว่าผ่านมาเขาเคยเป็นยังไงเนาะเขาอยากรู้เนาะเขาเคยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในนี้จะแปลว่าสภาพสุขภาพเนาะสภาพสุขภาพต่อไปมันต่อไปหุ่นยนต์จ้วงคว่างหุ่นยนต์จ้วงคว่างเนาะหุ่นยนต์จ้วงคว่างเนาะสภาพการสมรสเนาะก็คือว่าเฮามีเมียบ่มีครอบครัวบ่คันผู้หญิงก็มีผัวบ่มีลูกมีหยังบ่เป็นจังได๋เนาะมีซื้อคันว่าสมมุติแต่งงานแล้วมันก็มีคันเป็นผู้ชายก็มีซื้อเมียเนาะมีซื้อลูกอยู่ลุมเนาะเขาให้ตื่มใส่เนาะอันนี้ในประวัติเนาะคุณเย็นก็คือว่าการแต่งงานหรือว่าการสมรสนั่นเองจวงควงก็คือสภาพเนาะสภาพเนาะต่อไปโซจีฮาวมาโซจีฮาวมาแปลว่าเบอร์โทรติดต่อหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนาะเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรติดต่อนั่นเองเนาะโซจีก็คือโทรศัพท์เนาะเฮาหมาก็คือเบอร์เนาะโซจีเฮาหมาก็คือเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรติดต่อเนาะเบอร์โทรติดต่อต่อไป佛教佛教ก็คือศาสนาเนาะศาสนาว่าเฮาถือศาสนาใดเนาะให้เขียนเนาะ佛教เนาะ佛教ก็คือศาสนาถ้าอย่างเฮาถือศาสนาคริสเตียนบ่ศาสนาพุทธบ่เฮาเขียนใส่เนาะหรือศาสนาผีบ่เฮาก็เขียนใส่ในประวัติอันเนาะในประวัตินั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ควรได้เขียนเนาะควรได้เขียนต่อไปชั้นเก้าความสูงหรือว่าล่วงสูงเนาะในการประกอบประวัติมันอาจจะมีทั้งความสูงเนาะว่าเฮาอยู่ในเมตรเท่าไหร่เนาะเมตร60เมตร70บ่เขียนใส่เนาะอยู่ในการประกอบประวัติมันแน่นอนอยู่แล้วอยู่ในชีวประวัติมันก็ต้องมีเนาะตัวนี้เนาะเฮาอาจจะฮู้ดีเนาะอาจจะฮู้ดีว่ามันมีจริงเนาะต่อไปจงเลี่ยงจงเลี่ยงน้ําหนักเนาะว่าบางทีในเว้าเรื่องความสูงบัดนี้มาเว้าเรื่องน้ําหนักเนาะจงก็คือหนักเนาะเลี่ยงก็คือปริมาณเนาะในที่นี้จะแปลว่าปริมาณน้ำหนักหรือว่าความหนักหรือว่าน้ำหนักนั่นเองเนาะแปลว่าน้ำหนักเนาะจงเลี่ยงจะแปลว่าน้ำหนักเนาะจะแปลน้ำหนักเรื่องต่อไปตันเริ่น植物ตันเริ่น植物ตำแหน่งตำแหน่งตัวนี้ก็สำคัญเนาะตานเริ่นก็คือความรับผิดชอบเนาะจูก็คือว่าอาชีพหรือว่าหน้าที่ว่าง่ายๆนะหน้าที่ความรับผิดชอบว่าเฮารับผิดชอบในยังแน่ผ่านมาเนาะหรือว่าความหมายเวลาเฮาไปสมัครเวียกบ่อนใหม่เฮาตื่มเฮาจะสมัครตำแหน่งใดเนาะตำแหน่งใดเฮาก็เขียนใส่นั่นเนาะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้จะแปลว่าตาเรนเนี่ยแปลว่า happy shop ชิวก็คืออาชีพเนาะอาชีพที่ happy shop เนาะคันแปลอย่างหนึ่งเนาะแปลความหมายคือตำแหน่งเนาะตำแหน่งต่อไป语言能力语言能力ความสามารถด้านภาษาเนาะก็คือว่าเฮานี่ฮู้ภาษาจังแน่เนาะเฮานี่ฮู้ภาษาจังแน่ฮู้ภาษาจังแน่ก็เขียนใส่เนาะตัวอย่างเฮาได้3ภาษาเนาะอังกฤษจีนบ่ภาษาไทยบ่หรือภาษาเวียดก็เขียนใส่ว่าความสามารถด้านภาษามี3ภาษามีภาษาใดๆก็เขียนใส่ประวัติเนาะอยู่ยานก็คือภาษา1ลี่ก็คือความสามารถหรือว่าที่เฮาเฮ็ดได้นั่นแหละเรื่องภาษาเนาะนี่จะว่าเรื่องภาษาเนาะความสามารถด้านภาษาเนาะต่อไป兴趣爱好兴趣爱好คือความมักหรือว่าสิ่งที่มักเนาะภาษาอังกฤษว่า hobbies เนาะความมักคือสิ่งที่มักเนาะสิ่งชื่อก็แปลว่าความสนใจเนาะความสนใจหรือว่าสิ่งที่เฮามักครับง่ายๆไอ้เฮาก็คือสิ่งที่เฮาต้องการอยากเฮ็ดเนาะคือในเวลาว่างเฮามักแน่ๆสมมุติเนาะนี่จะแปลว่าความมักหรือสิ่งที่มักเนาะสิ่งชื่อไอ้เฮาก็คือความมักหรือสิ่งที่เฮามักเนาะความมักหรือสิ่งที่เฮามักต่อไปเนาะ个人特长个人特长แปลว่าความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษ个人ก็คือว่าจะแปลว่าในตัวเฮาเนาะความหมายว่าในตัวเฮาหรือความสามารถในตัวเฮาเนาะเทือฉางก็คือว่าพิเศษเป็นพิเศษสุดๆเนาะอันนี้จะแปลพิเศษจะเป็นพิเศษเทือฉาเพราะฉะนั้นในที่นี้จะแปลว่าความสามารถพิเศษคันแปลอีกอย่างนึงก็คือพรสวรรค์นั่นเองเนาะก็เรียนเทือฉางก็คือแปลว่าพรสวรรค์เนาะหรือความสามารถพิเศษเนาะอันเดียวกันเด้อพรสวรรค์กับความสามารถพิเศษจะความหมายก็คืออันเดียวกันเนาะอันเดียวกันต่อไป工作经历工作经历ประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกเนาะ工作经历ก็คือประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกเนาะ工作ก็คือเฮ็ดเวียกเนาะเฮ็ดเวียกหรือเฮาเคยผ่านอันใดมาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่ใส่มาเนาะ经历经历ก็คือประวัติหรือว่าที่ผ่านมาเนาะจริงนี่ก็คือผ่านเนาะจริงลี่ก็คือประวัติที่ผ่านมาว่าเฮานี่เฮ็ดเวียกอยู่ไสเนาะประวัติเฮาเฮ็ดเวียกอยู่ไสเพราะนั้นในนี้จะแปลว่าประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกเนาะ work experience เนาะภาษาอังกฤษว่า work experience เนาะต่อไป底薪工资底薪工资แปลว่าเงินเดือนพื้นฐานเงินเดือนพื้นฐานเนาะแปลว่าเงินเดือนพื้นฐานตีสิ้นก็คือว่าพื้นฐานสุดๆแหละเนาะกงจื้อกงจื้อก็คือเงินเดือนเนาะเงินเดือนภาษาอังกฤษว่า basic salary basic salary เงินเดือนพื้นฐานเนาะตีสิ้นกงจื้อเนาะตีสิ้นกงจื้อต่อไป住址住址แปลว่าที่อยู่หรือบ้านเฮาอยู่เนาะหรือว่าบ้านที่เฮาอยู่เนาะคันแปลอีกอย่างนึงเนาะ住址เนาะก็คือที่อยู่นั่นเองเนาะความหมายว่าที่อยู่เนาะง่ายๆ address เนาะ address เนาะที่อยู่เนาะต่อไป
ต่อไป国籍国籍แปลว่าขัวแปลว่าประเทศจีแปลว่าศาสตร์เนาะหรือแปลสั้นๆว่าสันศาสตร์เนาะสันศาสตร์เฮาเป็นคนจะศาสตร์ใดศาสตร์ลาวบ่หรือศาสตร์จีนบ่เนาะนี่ก็ว่าไปเนาะขัวจีก็คือแปลว่าสันศาสตร์เนาะศาสตร์เนาะสันศาสตร์นั่นเองเนาะต่อไปเป็นคำศัพท์สุดท้ายเนาะศัพท์สุดท้ายเจ้าชิงจ้วงคว่องเจ้าชิงจ้วงคว่องแปลว่าสภาพครอบครัวเนาะสภาพครอบครัวครอบครัวเป็นยังไงเนาะครอบครัวเป็นยังไงเขาแต่งงานแล้วบ่มียังไงเนาะมีลูกจักคนเนาะเขียนใส่เนาะเจ้าชิงก็คือครอบครัวเนาะจ้วงคว่องก็คือสภาพเนาะสภาพครอบครัวเนาะมาฮอนี้การอธิบายเกี่ยวกับประวัติย่อของสิ้นสุดลงเนาะขอขอบใจที่ติดตามเนาะขอขอบใจ